เราต้องรักประเพณีของคนจีนแล้วมีสีสันไหว้ไหว้พระเก้าวัดมีมงคลนะแล้วไหว้แล้วเป็นสุขลูกหลานเจริญก้าวหน้าพาครอบครัวมาไหว้พระแล้วก็เสริมสร้างสิริมงคลให้กับครอบครัวครับเราก็มากันทุกปีอยู่แล้วกลุ่มจะมาทุกปีแล้วก็มีความสุขสนุกมากแล้วแต่ชุดนักการแต่งชุดกี่เท้ามาคือมีความสุขมากๆจากช่องทางข้อมูลมันเยอะนะครับเราก็เลยจัดทำเว็บไซต์ครอบ Channel นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลบริการข่าวสารภาครัฐเนี่ยให้มันอยู่จุดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงอย่างจุดเดียวอำนวยความสะดวกจัดหมวดหมู่นะครับให้มันง่ายต่อการเข้าถึงง่ายต่อการค้นหาของประชาชนประชาชนเนี่ยได้คลายใจนะครับว่าระบบการป้องกันควบคุมโรคของเราเนี่ยเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในระดับโลกครับแต่ว่าระบบของเราก็มีความเข้มแข็งนะอยู่ในระดับที่อยากจะเรียนไปชนว่าก็ให้มั่นใจและอุ่นใจได้นะว่าถ้ามีโรคขึ้นมาเราจะไม่ปิดบังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปฐมาพรหานชันชัยค่ะดิฉันสีฟ้าจันทองวัฒนาค่ะค่ะมาติดตามห้องข่าว MBT นะคะห้องข่าวที่เรารายงานข่าวเพื่อสะท้อนมุมมองข่าวในเชิงลึกในทุกแง่มุมค่ะเป็นห้องข่าวที่เราช่วยขยายประเด็นข่าวให้เข้าใจง่ายในชีวิตประจำวันค่ะค่ะวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2559นะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของจีนเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้เรา2คนก็มาในชุดแบบไชน่าดอลนะเขาบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนะคะชีวิตก็ได้เจออะไรใหม่ๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีด้วยอย่างเช่นเสื้อผ้าสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าก็จะทำให้มีการเสริมสิริมงคลในชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ห้องข่าวMBTของเราแน่นอนที่สุดจะพาไปเที่ยวกันในส่วนของเทศกาลตรุษจีนหลายพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็จัดกันที่เยาวราชจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่มาฝากคุณผู้ชมกันก็ติดตามชมกันได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างเข้ากระแสนิดนึงนะคะวันตรุษจีนเราก็จะเห็นว่าเป็นวันเที่ยวของชาวจีนและที่สำคัญเลยเราก็จะเห็นว่ามีการเชิดสิงโตตามท้องที่ต่างๆที่ได้เห็นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาขยายความถึงความหมายของการเชิดสิงโตค่ะซึ่งเวลาที่เราดูการเชิดสิงโตเนี่ยจะมีการแบ่งตามประเภทด้วยนะคะซึ่งใช่จะดูการดูที่หน้าของสิงโตค่ะจะแบ่งถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะหมายถึงกวนอูถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะแบ่งแบบตามประเภทอาจจะหมายถึงเล่าปีอะไรเงี้ยค่ะเราวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ไปดูถึงความหมายของการเชิดสิงโตกันค่ะค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงของ MBT World แต่ว่าเป็นประจำทุกวันตลอดทั้งเดือนนี้นะคะห้องข่าว MBT ของเราก็จะแจกหนังสือให้แก่คุณผู้ชมที่ร่วมตอบคำถามร่วมสนุกกับรายการของเราด้วยวันนี้ค่ะก็จะแจกหนังสือเล่มนี้เลยนะชื่อหนังสือที่1ของโลกแจ็คมากับอาณาจักรอาลีบาบาโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะแจ็คมากับอาลีบาบาเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นที่1ของโลกได้อย่างไรใครอยากรู้ว่าเขาร่ำรวยได้อย่างไรธุรกิจจีนนั้นจะครองโลกได้อย่างไรในอนาคตหนังสือเล่มนี้มีคำตอบสำหรับคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคำถามที่ชวนคุณผู้ชมมาร่วมหาคำตอบในวันนี้นะคะก็คือตามผลการสำรวจของกรุงเทพโพสถานที่ใดในกรุงเทพที่ประชาชนส่วนใหญ่นะคะจะไปไหว้เพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีนนั้นคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0988320673ค่ะอีกรอบนึงนะคะ0988320673ค่ะซึ่ง3สายแรกนะคะก็ที่ตอบคำถามถูกก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปค่ะง่ายในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำถามกันนะคะแล้วก็จะได้รู้กันแล้วล่ะว่าใครนะคะสามารถที่จะตอบคำถามของเราได้อย่าลืมนะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทีเดียวบิลเกตเนี่ยผู้ที่เกาะตั้ง Microsoft เองเขาก็บอกว่าไม่แน่นะคะแจ็คหมาในอนาคตได้ละค่ะจะกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกเขามีวิธีการแนวคิดอย่างไรก็ติดตามก็ได้สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ NBT Daily กันก่อนค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2559
ปีวอกทองมงคลยิ่งลาภพูนทวีณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหนิงฟู่คุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในวันตรุษจีนและนายหยูฉุนผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคาถาไม้มงคลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2559ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากคณะนาฏศิลป์ทั้งไทยและจีนประกอบด้วยการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดเสิ่งซื่อหงจื้อหรือแผ่นดินที่รุ่งเรืองเป็นการเต้นรำและร้องเพลงที่กล่าวถึงดินแดนแห่งความสวยงามความสามัคคีความเจริญรุ่งเรืองและการแสดงจากประเทศไทยในชุดอาศิรนาถอโยธยาเป็นการแสดงอำนวยพรในวาระปีนักสัตว์วอกโดยสร้างสรรค์ท่ารำและลีลามาจากภาพจิตรกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาประกอบกับท่าทางของตัวโขนวานรในเรื่องรามเกียรติ์จากนั้นทรงสัมผัสก้อนเงินจีนเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2559ปีวอกทองมงคลยิ่งลาภพูนทวีซึ่งกรุงเทพมหานครกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559และเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่จีนอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมจีนให้คงอยู่สืบไปทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยและสำหรับตรุษจีนที่เยาวราชปีนี้นะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะกันตั้งแต่เริ่มนะคะวงเวียนโอเดียนแยกเฉลิมบุรีโดยมีการปิดการจราจรแล้วก็จะเปิดกันอีกครั้งในเวลา6นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์นี้เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้แต่ว่ามีข้อแนะนำก็คือว่ารถยนต์ส่วนตัวไม่มีที่จอดนะคะใช้รถยนต์สาธารณะค่ะและสำหรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2559นะคะที่ถนนเยาวราชในวันนี้ก็คึกคักเป็นอย่างมากทีเดียวไฮไลท์สำคัญของปีนี้ก็อยู่ที่การอัญเชิญเทพเจ้าแห่งความมงคลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและเจ้าพ่อเฮ่งเจียองค์แรกของประเทศไทยนะคะจากศาลเจ้าที่อยู่คู่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะมาประดิษฐานในบริเวณงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะขอพรเสริมสิริมงคลในชีวิตด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณวริดาหารภูมิค่ะชิวอีกหรือวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนหลายพื้นที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักโดยจุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครอย่างในย่านเยาวราชมีการจัดกิจกรรมมากมายซึ่งล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านการแสดงและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสวยงามโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานปีวอกทองมงคลยิ่งลาภพูนทวีโดยจัดตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาไปจนตลอดถนนเยาวราชเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนและฉลองโอกาสครบรอบ41ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยโดยในส่วนของบรรยากาศภายในงานนั้นมีการจัดตกแต่งถนนเยาวราชด้วยโคมไฟจีนสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนที่ร่วมงานยังจะได้ร่วมชมการแสดงการเชิดสิงโต18หัว18มงคลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเทศกาลของคนจีนเราต้องรักประเพณีของคนจีนแล้วมีสีสันไหว้พระเก้าวัดมีมงคลนะแล้วไหว้แล้วเป็นสุขลูกหลานเจริญก้าวหน้าพาครอบครัวมาไหว้พระแล้วก็เสริมสร้างสิริมงคลให้กับครอบครัวครับก็ปีนึงก็จะมีสักหนึ่งครั้งที่มีการจัดงานอย่างเงี้ยครับเราก็มากันทุกปีอยู่แล้วกลุ่มจะมาทุกปีแล้วก็มีความสุขสนุกมากแล้วแต่ชุดนักเกินแต่งชุดกี่เผามาดูมีความสุขมากๆค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานปีนี้คือการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งความมงคลพระกสิติคันพะโพธิสัตว์จากเมืองจิ้วหัวซาน1ใน4ยอดภูพุทธบรรพตจากสาธารณรัฐประเทศจีนมาประดิษฐานภายในบริเวณงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะขอพรเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและด้วยปีนี้เป็นปีนักสัตว์ปีวอกศาลเจ้าคู่วั
ัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารยังได้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อเฮงเจียองค์แรกของประเทศไทยซึ่งเป็นปางใต้เสี่ยฮุกโจ้หรือปางสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวมาประดิษฐานในงานเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลปีนี้เป็นปีมหามงคลก็คือเป็นปีวอกของสมเด็จพระราชินีเราครับแล้วก็มีชาวจีนเขาเชื่อถือว่าถ้าวันนี้มาสักการะเฮงเจียก็จะคุ้มครองพวกที่โรคที่เกี่ยวกับชงทั้งหลายครับได้ว่าครับมันก็ได้ยืนว่าข้างนอกครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองสบายใจขึ้นเพราะเราเองก็ชงเหมือนกันแต่ชงน้อยหน่อยไม่มากแต่ยังไงก็ได้มาว่าก็โอเคแล้วครับไม่เพียงแต่ที่ถนนเยาวราชเท่านั้นที่มีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักแต่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือวัดสามจีนวัดไทยเพียงวัดเดียวในย่านนี้ซึ่งเกิดมาจากความศรัทธาของชาวจีน3คนที่ได้ช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมามีความโดดเด่นในเรื่องของพระสุโขทัยไตรมิตรหรือหลวงพ่อทองคำที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยองค์หลวงพ่อนั้นเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระทองคำที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและนี่เองที่เป็นจุดที่น่าสนใจของประชาชนที่ต่างแวะเวียนกันเข้ามาขอพรจากองค์พระทองคำซึ่งปีนี้นับว่าพิเศษมากกว่าทุกปีโดยทางวัดได้มีการจัดสร้างเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียโดยได้รวบรวมโลหะธาตุที่เป็นมงคลอธิษฐานจิตปลุกเสกจำนวน 5,000 เหรียญเพื่อแจกจ่ายเป็นของที่ระลึกของขวัญมงคลสำหรับผู้ร่วมงานและสำหรับตรุษจีนปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 29,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทท.ได้มีการจัดงาน13แห่งทั่วประเทศด้วยกันนะคะก็เชิญชวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ด้วยค่ะส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่างๆก็ยังคงดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งความคิดเห็นในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นชอบในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญค่ะด้านประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะเปิดกว้างรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อจะนำไปประกอบแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้กรท.อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่างๆค่ะซึ่งต้องฟังให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำมาพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญโดยเท่าที่ฟังการอภิปรายนำเสนอประเด็นร่างรัฐธรรมนูญของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ก็พบว่าบางอันก็ดีบางอันก็เข้าใจผิดนะคะแต่ว่าทางกรท.ก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลายค่ะก็เราก็รับฟังไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาก็ค่อยเอามาดูถึงได้ต้องเว้นระยะเวลาไว้เดือนกว่าๆเพื่อที่จะได้เอาข้อเสนอเหล่านี้กลับมาดูให้จะได้อันไหนที่เราปรับแก้ได้เราก็จะได้ปรับแก้อันไหนด้านนายอุดมรัฐอมฤตโฆษกกรท.ก็แถลงผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องที่มาของวุฒิสภาหรือว่าสว.ค่ะเกรงว่าจะเป็นการเลือกพวกพ้องเข้ามาทำหน้าที่ส่วนเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ต้องการให้บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเพื่อความชัดเจนค่ะขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมที่จะรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อเสนอของกองทัพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำงานและนโยบายหลักด้านทหารค่ะทางด้านของพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ชี้แจงถึงการให้นักศึกษาวิชาทหารช่วยประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยยืนยันว่าเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนไม่ได้เป็นการชี้นำการทำประชามติพร้อมขอให้ประชาชนทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีการประชุมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.นะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นในวันแรกด้วยทางคณะกรรมการด้านการเมืองนะคะอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็เห็นนะคะว่าอาจจะเอื้อต่อการทุจริตการเลือกตั้งได้ง่ายทั้งในเรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วก็ที่มาของส.ว.จากการเลือกตั้งทางอ้อมด้วยนะคะที่จะนำไปสู่การรอกโหวตได้ง่ายโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะยังจะมีการอภิปรายกันต่อ6คณะด้วยกันหลังจากที่เสร็จสิ้นการอภิปรายกันไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆนะคะส่งให้กับประธานสปท.ภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อที่จะส่งต่อนะคะให้กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะ
ส่วนการสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปและก็การเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยถือว่าเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญนะคะซึ่ง Golf Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนค่ะก็จะช่วยทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐของหน่วยงานต่างๆได้จากจุดเดียวนะคะสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบทีเดียวติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณชรินทราคงเอียดค่ะจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆของภาครัฐที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอลหรือดิจิตอลอีโคโนมีตามนโยบายของรัฐบาลประกอบกับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันกว่า30ล้านคนหรือกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดประกอบกับข่าวสารและคลังข้อมูลของรัฐในปัจจุบันมีจำนวนมหาศาลจึงได้จัดทำGolf Channelขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมแยกหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารภาครัฐไว้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนที่จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐของหน่วยงานต่างๆได้จากจุดเดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากช่องทางข้อมูลมันเยอะนะครับเราก็เลยจัดทำเว็บไซต์Golf Channelนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลบริการข่าวสารภาครัฐเนี่ยให้มันอยู่จุดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงอย่างจุดเดียวอำนวยความสะดวกจัดหมวดหมู่นะครับให้มันง่ายต่อการเข้าถึงง่ายต่อการค้นหาของประชาชนนะครับGolf Channelศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนบริการใหม่ล่าสุดจากภาครัฐที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการจากภาครัฐโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ golfchannel.go.thinfo.go.th ที่เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยมีมากกว่า 726,595 คู่มือ egolf.go.th ที่รวบรวมบริการทุกบริการของภาครัฐไว้ในที่เดียวกันกว่า 2,500 บริการจาก450หน่วยงาน data.go.th การรวบรวมข้อมูลและชุดข้อมูลจากภาครัฐจากทุกหน่วยงานมากกว่า480 dataset 68หน่วยงานด้านแอปพลิเคชัน GAC หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐที่รวบรวมแอปพลิเคชันของภาครัฐไว้ถึง150แอปในแอปเดียวและ Overdrive หรือตู้คีย์ออสสำหรับผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะมีตู้ไว้คอยให้บริการตามจุดบริการต่างๆของภาครัฐและจะขยายออกไปให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่เพียงนำบัตรประชาชนเสียบเข้าไปในตู้คีย์ออสก็จะสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลต่างๆไม่เพียงแค่ให้บริการแต่ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อติชมและข้อเสนอแนะจากประชาชนในด้านต่างๆผ่านทาง Golf Channel อีกช่องทางหนึ่งด้วยเป็นช่องทางที่รัฐบาลเองหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยใช้ในการที่จะปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนนะครับเราอยากฟังความคิดเห็นเราอยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมนะครับในการช่วยพัฒนาประเทศในการช่วยพัฒนาบริการข้อมูลใหม่ๆ Golf Channel นะฮะก็จะเป็นอีกช่องทางในการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆดีๆต่อไปGolf Channel เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่หันมาเน้นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงบริการและข้อมูลของภาครัฐที่ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการต่างๆของภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับรูปแบบกระบวนการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐใหม่ภายใต้ชื่อ PR ของรัฐจริงใจจริงจังบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนGolf Channel ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆจากจุดเดียวมี3ช่องทางย้ำกันอีกครั้งนะคะช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์นั่นเองสำหรับให้บริการประชาชนที่เว็บไซต์ info.go.th นะคะส่วนให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ Government Application Center สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง App Store หรือว่า Google Play นั่นเองและให้บริการประชาชนผ่านบัตรประชาชนใบเดียวค่ะผ่าน Government Kiosk นะคะหรือว่าตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐซึ่งก็จะไปตั้งตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนต่างๆให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐนั่นเองค่ะ
มาดูเรื่องของมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสซีกาที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกว่า20ประเทศแถบละตินอเมริกานะคะส่วนในประเทศไทยเองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไทยนั้นถือว่ามีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะและในขณะนี้เองไทยก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะโดยเฉพาะโรคติดต่อเชื้อไวรัสซีกาแล้วไปติดตามรายงานได้จากคุณภัสสิตาพงโกศลค่ะข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลปี2558ถึงวันที่30มกราคม2559พบผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิก้าใน26ประเทศและมีการประกาศภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศให้ทั่วโลกรับมือกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิก้านี้แล้วสำหรับประเทศไทยผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อปี2555จนถึงปี2558พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าเฉลี่ยปีละ5รายซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าในไทยมีความเสี่ยงเล็กน้อยถึงปานกลางโดยความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อนี้คือการถูกยุงลายกัดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรระวังการติดเชื้อนี้ไม่ให้ยุงลายกัดเนื่องจากจะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกโดยตรงที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกตินอกจากนี้ยังพบว่าไวรัสซิก้าสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้จึงควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยพบนะผู้ที่มีภาวะผิดปกตินะศีรษะเล็กนะรวมทั้งเรื่องของมีอาการทางเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะที่เรียกว่ากลุ่มโรคเกลแองบอรีซินโดรมเลยนะฮะยังเป็นกลุ่มก้อนที่ประเทศบราซิลเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะระหว่างประเทศที่อาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสซิก้าประชาชนเนี่ยนะได้คลายใจนะครับว่าระบบการป้องกันควบคุมโรคของเราเนี่ยเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในระดับโลกครับแต่ว่าระบบของเราก็มีความเข้มแข็งนะอยู่ในระดับที่อยากจะเรียนประชาชนว่าก็ให้มั่นใจและอุ่นใจได้นะว่าถ้ามีโรคขึ้นมาเราจะไม่ปิดบังส่วนมาตรการเฝ้าระวังโรคนี้มี4ประเด็นคือการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทางกีตวิทยาในทางทารกและเกิดที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดที่พบว่ามีศีรษะเล็กกว่าปกติและกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนปลายโดยกรมควบคุมโรคจัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วไว้สอบสวนโรคทันทีสำหรับการเฝ้าระวังกลุ่มที่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดต้องสังเกตอาการที่มีไข้ออกผื่นตาแดงปวดข้อหากพบว่ามีอาการที่ระบุเบื้องต้นต้องเป็นโรคที่ต้องแจ้งความคือต้องแจ้งให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบเพื่ออยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้โรคติดเชื้อจากไวรัสซิก้าเนี่ยนะเป็นโรคที่ต้องแจ้งความแจ้งความนี้หมายถึงว่าขอให้รายงานบอกกล่าวนะครับกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะตามระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคที่มีอยู่ถึงที่สุดนี่อาจจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการนะเพื่อตรวจแยกว่ามีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ในร่างกายหรือไม่นะนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเน้นย้ำให้ประชาชนให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บคือเก็บบ้านเก็บน้ำเก็บขยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะในการนำโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและจะทำการรณรงค์การเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ให้หมดก่อนเข้าสู่ช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนหน้านี้ก็คงมีหลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่ายุงบ้านเราเนี่ยก็มีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าทำไมเนี่ยไม่มีการแพร่ระบาดก็คืออยู่ในบ้านเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยน้อยนะคะแตกต่างจากประเทศแถบละตินอเมริกาที่มีอยู่จำนวนมากนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะคะเพราะว่ายังมีการระบาดของไข้เลือดออกด้วยก็ต้องหมั่นตรวจดูรอบบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะภาชนะต่างๆเนี่ยนะคะมีน้ำขังหรือไม่เพราะว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542นะคะมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้การครอบคลุมของกฎหมายและความเป็นอิสระด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณเฉลิมศิริอนุดีค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้กราคม2542
มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายได้คาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะไม่เกิน6เดือนหรือบังคับใช้ได้ภายในปีนี้โดยพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าฉบับปรับปรุงที่จะมีขึ้นนี้อธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยป้องกันพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจได้เพราะได้ปรับปรุงกฎหมายให้เข้าไปดูแลพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจที่จะเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมดึงดูดการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในไทยได้เพิ่มขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีต่างๆของไทยในปัจจุบันและอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการค้าและโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งให้เป็นไปตามหลักสากลเมื่อมองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในบรรดาอาเซียนด้วยกันเนี่ยกฎหมายของเราเริ่มเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยที่สุดในบรรดาอาเซียนด้วยกันแล้วขณะที่กฎหมายในปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มมีการปรับปรุงแก้ไขนี่ก็จะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามองว่าน่าจะนะคะถึงเวลาที่เราควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าให้ทันสมัยแล้วก็ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนแล้วก็ในเวทีสากลได้นะคะประเด็นการปรับแก้พระราชบัญญัติฉบับนี้เน้นความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยปรับปรุงบทบัญญัติที่ขาดประสิทธิภาพและเพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่ๆเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้อาทิปรับลดโทษจำคุกที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เหลือแต่โทษปรับทางอาญาให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งทางปกครองกรณีไม่เชื่อฟังมีโทษปรับทางปกครองเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้เช่นการลดขั้นตอนการพิจารณามาตรการลดหย่อนโทษและการเอาผิดแก่การกระทำนอกราชอาณาจักรรวมทั้งการเอาผิดกรณีร้องเรียนเป็นเท็จก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีการเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขว่าการทำงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วอาจจะต้องดำเนินคดีจนถึงขั้นศาลก็ให้เข้าไปสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะและยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านความครอบคลุมของกฎหมายอาทิการเพิ่มคำนิยามธุรกิจในเครือให้สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปบทบัญญัติผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้เป็นสากลและมีความชัดเจนและรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันเพื่อความเสมอภาคในการแข่งขันแต่ยกเว้นการกระทำที่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลนอกจากนี้ยังให้ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันโดยให้มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก่อนปิดเบรกในช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการห้องข่าว MBT ของเรากันก่อนนะคะคำถามเนี่ยมีอยู่ง่ายๆค่ะคือตอนนี้ทางกรุงเทพโพลได้มีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมานะคะว่าในจุดตรีนปีนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะจะไปเที่ยวนะคะไหว้พระขอพรที่ไหนมากที่สุดนะสำรวจในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครใบ้คุณผู้ชมอ่ะเป็นวัดที่มีสาขามี2สาขาก็คือที่แรกที่เยาวราชนั่นเองแล้วก็ที่2ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าเกิดปีชนก็มักจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นั่นด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามกันเข้ามานะคะก็จะได้รับหนังสือนี้เลยค่ะที่1ของโลกแจ็คหม่ากับอาณาจักรอาลีบาบานะคะคุณผู้ชมก็จะได้แรงบันดาลใจนะคะในการที่จะดำเนินธุรกิจเนื่องจากว่าแจ็คหม่าเองต้องบอกนะคะว่าเป็นครูเงินเดือนเพียงแค่400บาทเท่านั้นเองแต่อะไรคือเป็นแรงบันดาลใจในการประสบความสำเร็จเปิดโลกอินเทอร์เน็ตกับประเทศจีนนะคะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนด้วยนำไปสู่ในเรื่องของการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะตอบคำถามมาง่ายๆนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์098-832-0673ค่ะ3สายแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปครองเลยค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม MAT Talk กันค่ะWe'll be right back.
ประเทศสมาชิกประชาชาติอาเซียนได้มีการจัดทำความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพจำนวน7สาขาโดยสาขาที่มีการดำเนินงานคืบหน้ามากที่สุดคือวิชาชีพสาขาวิศวกรซึ่งปัจจุบันสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้เริ่มทยอยเปิดรับการขึ้นทะเบียนแล้วในส่วนของประเทศไทยสภาวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีหน้าที่รับจดทะเบียนวิศวกรไทยที่ต้องการไปทำงานในอาเซียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนวิศวกรไทยที่สนใจสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนได้ณสำนักงานสภาวิศวกรอาคารวสท.ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 39หรือซอยเทพลีลาแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02935686860หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ www.coe.or.th สำนึกไทยไม่โกงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติคตช.มาติดตาม NBT Talk กันนะคะวันนี้การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.มีวาระสำคัญค่ะก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อที่จะพิจารณารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสปท.นะคะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นเพื่อที่จะรวบรวมและก็สรุปความเห็นก่อนส่งให้กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ค่ะเพื่อที่จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับภาพรวมการประชุมในวันนี้จะได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณคำนูนสิทธิสมานโฆษกสปท.ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับบรรยากาศภาพรวมในการอภิปรายในวันนี้ของสปท.เป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็อภิปรายไปได้6คณะนะครับค่ะแล้วก็เหลืออีก6คณะในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้6คณะในวันนี้มีคณะที่ได้เวลาเป็นพิเศษ2คณะคือคณะการเมืองได้2ชั่วโมงกับคณะบริหารราชการแผ่นดินได้ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะยาวกว่าวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เหลือ6คณะตามปกติคณะละ1ชั่วโมงบวกกับประธานกรรมธิการของแต่ละคณะอีกคณะละ20นาทีครับค่ะอย่างที่ประชุมในวันนี้เนี่ยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นอะไรบ้างคะข้อสรุปเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าเป็นเพียงการเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละคณะนะครับซึ่งเราก็จะรวบรวมข้อเสนอหรือความเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งไปยังกรท.อีกภายในวันที่15กุมภาพันธ์โดยกรรมการทุกคณะเนี่ยนะครับก็จะทำเป็นเอกสารสรุปประเด็นที่ได้อภิปรายกันมาเนี่ยนะครับส่งให้ทางประธานสปท.ภายในเที่ยงวันศุกร์นี้นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรวบรวมส่งไปให้กับทางกรท.ภายในวันที่15กุมภาพันธ์ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องรายลักษณ์อักษรที่ต้องบรรจุเนื้อหาในการปฏิรูปไว้ในมาตรา269บทเฉพาะการที่ทางกรรมการท่านเว้นไว้ให้เราเติมเนี่ยนะครับทุกคณะกรรมการเนี่ยก็จะเขียนข้อความอย่างน้อยคณะละ1อนุมาตราเนี่ยนะครับส่งให้ทางประธานสปท.นะครับภายในเช้าวันพฤหัสบดีเพื่อนำเข้าที่ประชุมวิปสปท.เพื่อพิจารณาแล้วก็ส่งต่อไปยังกรท.ต่อไปครับค่ะคือก่อนหน้านี้เราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญว่าจะมีกลไกอะไรที่จะนำในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเข้าไปใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในมาตรา269บทเฉพาะการอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศใช่ไหมคะก็เป็นเนื้อหานะครับตามร่างเดิมที่ทางกรรมการร่างเนี่ยท่านไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าท่านตั้งใจที่จะให้ทางสปท.มาเติมเราก็ตกลงกันว่าในมาตราเนี้ยมันก็จะมีอนุมาตราหรือวงเล็บ1วงเล็บ2อะไรเนี่ยนะครับเราก็ตกลงว่าจะให้ทั้ง12คณะ
กรรมธิการเนี่ยนะครับกรรมธิการละหนึ่งอนุมาตราท่านก็ไปหาข้อความที่สั้นกระชับแต่ว่าบอกให้ครบถึงภารกิจที่ต้องปฏิรูปให้เสร็จภายใน1ปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้นะครับอันนี้ก็คือการทำตามโครงสร้างของร่างรัฐธรรมนูญที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านทำมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการอภิปรายถึงว่าควรจะได้มีการแยกเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยไว้เป็นหมวดเฉพาะในร่างรัฐธรรมนูญผมเข้าใจว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองวิษณุเครืองามท่านก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกรรมการร่างเนี่ยจะได้ไปพิจารณาต่อไปเพราะว่าการแยกเป็นหมวดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถจับบรรจุกลไกที่จะมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไปได้แม้ว่าจะพ้น1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว คือในขณะนี้มาตราที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียง3มาตราก็คือ267คือเรื่องปฏิรูปการศึกษา268เรื่องตำรวจแล้วก็269ที่ท่านเว้นไว้ให้เติมทุกคณะเนี่ยนะครับแต่ทั้ง3มาตราเนี่ยมันเป็นการปฏิรูปที่ต้องทำแผนให้เสร็จหรือทำให้เสร็จภายใน1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ค่ะซึ่งผมว่าที่มันจะเสร็จได้อย่างมากก็คือทำแผนเสร็จนั่นแหละแต่ว่าทิศทางการปฏิรูปหลังจากนั้นน่ะมันคืออะไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้พูดถึงกลไกกันมากนะครับส่วนกลไกจะเป็นรูปแบบไหนก็ต้องเป็นการพิจารณาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องของการปฏิรูปประเทศนำมาไว้ในหมวดเฉพาะเพื่อที่จะเป็นกลไกให้ในส่วนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหยิบยกประเด็นเรื่องปฏิรูปประเทศไปดำเนินการต่อไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลา1ปีคือคงไม่ใช่ให้เขาหยิบยกเฉยๆอ่ะมันจะมีกลไกอย่างไรที่ทำให้เขาจำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะถ้าเผื่อว่าเสนอไว้ลอยๆแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะครับค่ะประเด็นนี้ก็มีการอภิปรายกันกว้างขวางนะคะครับค่ะอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องของประเด็นในหมวดของการเมืองมีการอภิปรายกันค่อนข้างจะยาวนานสุดมากกว่าคณะอื่นๆก็คือ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะมีการพูดถึงในเรื่องของระบบการเลือกตั้งอย่างไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในเรื่องระบบการเลือกตั้งที่ต้องยอมรับว่าทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคิดค้นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ขึ้นมาชนิดที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เคยใช้มาก่อนค่ะเคยจะมีใช้แต่ในบางรัฐในเยอรมันเท่านั้นซึ่งก็เป็นพื้นที่จำกัดนะครับระบบนี้ก็คือการมีส.ส.สองประเภทคือส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาเคยลง2บัตรก็คือเลือกส.ส.เขตใบหนึ่งเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยอีกใบหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนก็คุ้นชินกันมาตั้งแต่ปี2540ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว4ครั้งเนี่ยนะครับท่านก็เปลี่ยนมาเป็นเลือกส.ส.เขตอย่างเดียวแล้วก็เอาคะแนนของส.ส.เขตเนี่ยทั้งของผู้แพ้และผู้ชนะของทุกพรรคเนี่ยนะฮะไปรวมกันเพื่อคำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาหลายประการด้วยกันปัญหาประการหนึ่งก็คือเป็นการตัดสิทธิของประชาชนที่เขาเคยเลือกได้สองอย่างอ่ะสรุปว่าตอนนี้เขาได้เลือกอย่างเดียวแล้วก็ได้คู่เลยถ้าจะมองว่าประชาชนสะดวกขึ้นมันก็ใช่แต่ผมว่าการลงบัตรเลือกตั้ง2ใบมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากลำบากอะไรแล้วก็ผมว่าทางการเราก็โฆษณาเรื่องนี้มายาวนานแล้วนะฮะว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบนะครับก็ต่อไปนี้ถ้าใช้ระบบแบบของกรรมการร่างเลือกไปเดียวเนี่ยก็คำขวัญนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยก็คือว่ามันจะเป็นการทำให้พรรคการเมืองเกิดใหม่พรรคการเมืองทางเลือกใหม่พรรคการเมืองที่มีทุนน้อยเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะมีส.ส.ในสภาเลยค่ะแต่ว่าคุณมีชัยเองก็บอกว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายก็เป็นมีความหมายตามแบบของกรรมการร่างก็คือว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายในที่นี้หมายถึงว่าคะแนนเสียงไม่ตกน้ำคือทุกพรรคเนี่ยจะได้มีจำนวนส.ส.ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับเลือกตามที่เป็นจริงนะครับแต่ว่าผลที่มันตามมาอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่า
พรรคการเมืองที่มีสตังค์น้อยๆเนี่ยหมดโอกาสที่จะเกิดเพราะว่าปกติเนี่ยพรรคการเมืองที่มีสตังค์น้อยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียวแล้วก็ส่งผู้สมัครส.ส.เขตน้อยเขาก็อาศัยคะแนนบัญชีรายชื่อที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าเขาได้มาสักแสนคะแนนเนี่ยเขาก็มีส.ส.ได้หนึ่งคนหรือบางทีสองคนนะครับแต่คราวนี้ถ้าไปคิดคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อจากส.ส.เขตเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่มีสตางค์น้อยก็ไม่มีโอกาสครับเพราะว่าต้องส่งผู้สมัครส.ส.เขตเป็นจำนวนมากถึงจะมีคะแนนสำหรับบัญชีรายชื่อค่ะอันนี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคือที่มาของนายกรัฐมนตรีมองอย่างไรบ้างคะไม่มีที่ไหนเขาใช้วิธีนี้กันนะครับแล้วก็มันก็เป็นการจำกัดเอาไว้อะคือทำให้ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาเนี่ยมันมีจำกัดเพียงแค่เฉพาะที่พรรคการเมืองเสนอมาไม่เกิน3รายชื่อตอนสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นค่ะมันก็ทำให้การเปิดกว้างไว้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเพราะสถานการณ์ในวันเลือกนายกที่เกิดขึ้นหลังจากวันสมัครส.ส.เนี่ยเกือบ3เดือนเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะแตกต่างออกไปแต่เราต้องไปถูกล็อกด้วยจำนวนนายกรัฐมนตรีหรือเฉพาะรายชื่อที่เสนอในวันเลือกตั้งแล้วก็เฉพาะของพรรคที่มีส.ส.25คนขึ้นไปเท่านั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเนี่ยในอีก6เดือนหลังจากนั้นในอีก1ปีหรือ2ปีหลังจากนั้นโดยที่ไม่มีการยุบสภาเนี่ยนะครับจะเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาเนี่ยมันก็ต้องผูกพันกับรายชื่อที่เสนอมา1ปีก่อนหน้าหรือ2ปีก่อนหน้าครับมันก็เป็นการล็อกตัวเองเกินไปในประเด็นนี้ก็ได้อภิปรายกันไปแต่สุดท้ายแล้วทางกรท.ท่านจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของท่านนะครับค่ะวันนี้มีการพิจารณาไป6คณะด้วยกันพรุ่งนี้ต่ออีก6คณะในเบื้องต้นถ้าเรามองแล้วจากวันนี้6คณะน่าจะมีประเด็นไหนที่พอจะสรุปให้ทางกรท.ได้มีการพิจารณาบ้างคะก็กรท.ท่านก็มีตัวแทนมานั่งรับฟังอยู่แล้วนะครับท่านก็คงจะนำทุกประเด็นที่สมาชิกเห็นต่างเนี่ยนะครับไปใคร่ครวญไปพิจารณากันค่ะนะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานโฆษกสปท.ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการอภิปรายกันในส่วนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.วันนี้มีการอภิปรายไป6คณะด้วยกันนะคะคณะที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนั่นเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมรวมไปจนถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีด้วยวันพรุ่งนี้จะมีการอภิปรายกันต่ออีก6คณะด้วยกันเพื่อที่จะรวบรวมทั้ง12คณะในเรื่องของการปฏิรูปประเทศภายในวันศุกร์นี้แล้วนะคะก็ส่งให้กับทางกรท.ภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะเมื่อความหนาวมาเยือนความอบอุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นรวมใจแบ่งปันไออุ่นและรอยยิ้มอันสดใสโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมน้ำใจต้านภัยหนาวของคนไทย12ประการจงจำไว้ให้ขึ้นใจข้อ9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคิดก่อนทำโดยมีพระราชดำรัสของในหลวงเป็นแนวทางค่ะรู้ทันช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกับ NBT World กันค่ะในช่วงวันตรุษจีนนั้นนะคะตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวจีนคือการกลับบ้านไปพบปะกับญาติมิตรแต่ว่าในปีนี้ชาวจีนจำนวนมากกลับเลือกที่จะเดินทางไปต่างประเทศแทนค่ะบริษัทวางแผนและรับจองการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนเปิดเผยว่า
ยอดจองการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงตรุษจีนปีนี้เพิ่มขึ้น2ปีเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วนะคะถึง2เท่าตัวค่ะโดยลูกค้าส่วนใหญ่ให้เหตุผลนะคะว่าไม่อยากเจอญาติและก็เบื่อธรรมเนียมการกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในช่วงตรุษจีนค่ะเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะคะที่ประเมินไว้ว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะตรุษจีนปีนี้จะมีชาวจีนไปท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณการไว้นะคะว่า6ล้านคนหรือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15ปีร้อยละ15จากปีที่แล้วด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยนะคะโดยปัจจัยสำคัญค่ะคือการผ่อนคลายวีซ่าของหลายประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนรวมไปถึงค่าเงินในหลายประเทศเช่นการที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนของจีนค่ะและในวาระขึ้นปีใหม่ของจีนนี่เองนะคะหยางเทียนหมิงค่ะโหรชื่อดังของฮ่องกงได้ออกมาทำนายดวงปีลิงว่าโลกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งเกิดจากธาตุไฟมีอำนาจเหนือกว่าธาตุอื่นและเมื่อรวมกับปีลิงแล้วยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยากที่จะคาดเดาได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปีนี้จะเป็นปีที่ดีในเรื่องของความก้าวหน้าของด้านนวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฟค่ะซึ่งนายหยางก็คาดการณ์นะคะว่าอาจเกี่ยวกับการพัฒนาการสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นได้ค่ะในวันตรุษจีนของทุกๆปีนะคะเรามักจะเดินทางแล้วก็ได้เห็นการแสดงของสิงโตประเพณีที่ทำให้เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งก็เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนด้วยคุณผู้ชมทราบกันไหมคะว่าการเชิดสิงโตในวันตรุษจีนนั้นมีความหมายและก็ความเป็นมาอย่างไรบ้างมาร่วมหาคำตอบได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะจีนโบราณมีความเชื่อว่าสิงโตเป็นบุตรของมังกรมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าสิงโตได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์สิงโตจึงเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความกล้าหาญและความจงรักภักดีโดยเหตุนี้นี่เองชาวจีนจึงนิยมสร้างรูปสลักสิงโตไว้หน้าพระราชวังหน้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆโดยสิงโตที่สร้างไว้หน้าประตูทางเข้ามักจะเป็นคู่สิงโตตัวผู้จะอยู่ทางด้านขวาสิงโตตัวเมียจะอยู่ทางซ้ายส่วนที่มาของการเชิดสิงโตนั้นตำนานหนึ่งเล่าว่าในสมัย5ราชวงศ์ในวันตรุษจีนจะปรากฏสัตว์ร้ายที่ชื่อว่าเหนียนจะคอยทำร้ายผู้คนและทำลายพืชผลไร่นาเสียหายผู้คนจึงต้องบวงสรวงเทพเจ้าเทพเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้จึงส่งเทพสิงโตมาขับไล่เจ้าตัวเหนียนในวันตรุษจีนปีต่อๆมาเจ้าตัวเหนียนกลับมาสร้างความเดือดร้อนอีกแต่คราวนี้เทพสิงโตไม่ลงมาช่วยแล้วผู้คนจึงร่วมใจกันแต่งตัวเลียนแบบสิงโตและขับไล่ตัวเหนียนไปได้หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นประเพณีเชิดสิงโตขึ้นในวันตรุษจีนบางตำนานเล่าว่าการเชิดสิงโตเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ซองแม่ทัพจงหวียกทัพออกรบในดินแดนหลิงยี่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งข้าศึกใช้กองทัพช้างในการสู้รบทำให้แม่ทัพจงหวีต้องรับศึกหนักจึงใช้อุบายให้ทหารกองหน้าแต่งตัวเป็นสิงโตเมื่อกองทัพช้างของข้าศึกเห็นจึงแตกตื่นและแตกพ่ายไปประเทศจีนจึงมีประเพณีเชิดสิงโตขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะปัจจุบันลักษณะการเชิดสิงโตแบ่งออกได้เป็นแบบเหนือเรียนแบบท่วงท่าอันสง่างามของสุนัขแต่ถ้าเป็นการเชิดสิงโตแบบใต้จะเรียนแบบท่วงท่าของแมวและยังแบ่งเป็นแบบกวางตุ้งและฮกเกี้ยนอีกด้วยนอกจากนี้สิงโตที่ใช้เชิดยังแบ่งประเภทตามสีของหน้าสิงโตสีเหลืองจะหมายถึงเล่าปี่สีแดงจะหมายถึงกวนอูส่วนสีดำจะหมายถึงเตียวหุยและในแต่ละประเภทนั้นลักษณะของขนและผู้ยังต่างกันออกไปอีกด้วยไม่ว่าตำนานจะเป็นอย่างไรประเภทสิงโตที่ใช้เชิดจะเป็นแบบไหนการเชิดสิงโตทุกครั้งล้วนสร้างความสนุกสนานคลื่นเครงมีความเป็นมงคลและยังเป็นการรักษาประเพณีที่งดงามส่งต่อคุณค่าทางความเชื่อให้สืบทอดต่อไปอีกนานเท่านานซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจนะคะ
การค้นพบการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และการถ่ายเลือดแล้วนะคะทางการของประเทศบราซิลค่ะก็ได้ออกคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจูบและสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้ออีกด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญของสถาบันชีวเคมีของกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลได้ออกรายงานการค้นพบเชื้อไวรัสซิก้าที่แฝงอยู่ในสารคัดหลั่งอย่างน้ำลายและก็ปัสสาวะของผู้ป่วยแม้ว่าการค้นพบไวรัสซิก้าในสารคัดหลั่งนี้นะคะจะยังไม่สามารถยืนยันว่าสารคัดหลั่งของมนุษย์เป็นพาหะนำเชื้อได้ 100% เพราะต้องผ่านการทดลองต่อยอดและวิเคราะห์อย่างละเอียดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการค้นพบนี้ก็ได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายพอสมควรจนทำให้ทางการบราซิลออกคำเตือนให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการจูบนะคะรวมไปถึงแนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าแล้วค่ะยังมีความกังวลเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนอย่างโรค GBS หรือกีแยงบาเรซินโดรมซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะโจมตีระบบประสาทส่วนปลายจนก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันและก็อาจจะถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือว่าเสียชีวิตได้โดยโรคไวรัสซิก้านี้นะคะอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค GBS นี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะเบื้องต้นมีชาวโคลอมเบียเสียชีวิตจากโรค GBS หลังได้รับเชื้อซิก้าแล้ว3รายขณะที่ชาวโคลอมเบียติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วอย่างน้อย 22,000 คนและต้องสงสัยได้รับเชื้ออีกประมาณ 3,000 คนค่ะและก็คาดนะคะว่าอาจจะสูงถึง 600,000 คนภายในสิ้นปีนี้ด้วยโดยโคลอมเบียเป็นประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าสูงเป็นอันดับ2ของรองจากบราซิลซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า1ล้านคนค่ะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนะคะว่าการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนลงไปด้วยแต่ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดจากฝรั่งเศสค่ะกลับพบว่าการปลูกป่าสนโดยเฉพาะที่ปลูกในยูเนทวีปยุโรปเองนะคะกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแทนค่ะงานวิจัยชิ้นล่าสุดของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสระบุนะคะว่าไม้สนที่นิยมปลูกกันมากในทวีปยุโรปนั้นมีสีเข้มและดูดซับความร้อนไว้มากกว่าใบไม้ใบใหญ่อย่างต้นโอ๊กที่ช่วยสะท้อนแสงและก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะชี้ว่าการปลูกสนในยุโรปส่งผลให้ความร้อนในยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นถึง 0.12 องศาและทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ด้วยเมื่อเทียบเท่ากับการเผาถ่านหินค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลในหลายประเทศนะคะก็กำลังวางแผนจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อจัดการกับปัญหาโลกร้อนค่ะปัจจุบันถึงแม้ว่าผืนป่าในยุโรปกำลังจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ากว่า 85% ของผืนป่าเกิดจากการปลูกซึ่งชาวยุโรปมักจะเลือกปลูกไม้ที่โตเร็วอย่างต้นสนเพราะเป็นไม้โตเร็วและก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะและก็ยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่าผืนป่าตามธรรมชาติเนื่องจากใบไม้ขนาดเล็กของต้นสนนั่นเองค่ะนักวิจัยจากฝรั่งเศสชี้แจงนะคะว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่การปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเลือกชนิดของต้นไม้ที่ใช้สำหรับการปลูกป่ารวมถึงวิธีการบริหารจัดการด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่จะปลูกป่าเพื่อหวังให้โลกเย็นขึ้นอาจกลายเป็นทำให้โลกร้อนขึ้นแทนได้ค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามห้องข่าว NBT ช่วงสุดท้ายกันค่ะรู้ทันป้องกันต้านภัยแล้งฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบกับการขาดแคลนน้ำเราทุกคนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังใช้งานติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊อกน้ำหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลส่วนเกษตรควรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมงดทำนาปลังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับการเสียหายจากการขาดแคลนน้ำหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน
ับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.นะคะนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็นำคณะผู้บริหารแล้วก็ศิลปินดาราเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ราษฎรร่วมใจต้านภัยยุงลายณที่บริเวณด้านหน้าของตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลค่ะจากนั้นเวลา 9:00 น.ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะณห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลซึ่งหนึ่งในวาระการประชุมค่ะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะและในเวลา 9:00 น.นายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคจะแถลงข่าวรณรงค์กำจัดยุงลายณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะเวลา 14:00 น.นะคะคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะทั้งหมดคือห้องข่าว MBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ